สวัสดีครับแหมกำลังจะเต้นเพลินเลยเอาขอต้อนรับเข้าสู่วันทำงานอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่หยุดเทศกาลสงกรานต์กันไปยาวๆเพลินๆเลยนะฮะวันนี้ซับทูเดย์นะครับผมอยู่คนเดียวนะครับไม่เป็นไรฮะผมอยู่คนเดียวนะครับผมก็มีเรื่องราวมาเล่าเยอะแยะมากมายเลยนะครับแหมน่าเสียดายแต่ว่าจริงๆแล้วพี่ไม่ได้อยู่คนเดียวหรอกครับผมเนี่ยนะครับผมแม้เดินเข้ามาเป็นคิวละครเลยอ๋อเราไม่ได้เจอกันในช่วงสงกรานต์นะพี่สวัสดีปีใหม่ไทยปีนี้เนี่ยนะฮะผมก็มาสวัสดีปีใหม่ย้อนหลังพี่ก๊อฟนะครับผมพี่ก๊อฟขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงหล่อๆรวยๆตลอดไปเลยนะครับผมวันนี้ผมเตรียมอาหารที่ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ฮอตฮิตที่สุดณโมเมนต์ณวินาทีนี้มาฝากพี่ก๊อฟครับข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงครับพี่ให้พี่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์สงกรานต์ครับพี่สวัสดีปีใหม่ย้อนหลังครับต้องมีการเล่นน้ำอ่ะเอาน้ำกะทิมาดิพี่โอ้ขอบคุณมากเลยครับ พี่เอาน้ำกะทิราดก็ไม่รู้จะเอาน้ำมาแล้วปกติมันก็เป็นน้ำสงพาไม่ใช่เหรอพี่ มันก็ต้องน้ำกะทิดิข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงใช่ไหมคุณนี่อินเทนมากอินเทนพี่น้องมิลลี่ใช่ไหมน้องมิลลี่โอ้โหโอ้โหไม่พูดถึงไม่ได้เลยคุณผู้ชมเรื่องนี้นะฮะอะไรคุณเล่ามาซิเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่ะสวัสดีคุณผู้ชมก่อนนะครับผมเต๋อรัตนันนะครับครับผมวันนี้ซับทูเดย์พี่ก็ไม่ได้อยู่คนเดียวผมเต๋อรัตนันมาอยู่ด้วยนะฮะพูดถึงข้าวเหนียวมะม่วงตอนนี้แม่เป็นทอล์กออฟเดอะทาวน์พี่นะฮะเหตุการณ์ก็ย้อนหลังไปเพียงแค่เมื่อวานนี่เองช่วง 8:45 นาทีตรงตามเวลาประเทศไทยตอนที่เราได้ดูน้องมิลลี่ขึ้นเวทีเนี่ยนะครับผมเห็นแล้วก็ภูมิใจจริงนะจริงฮะเด็กไทยคนนึงนะไปงานเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ขนาดนี้ครับพี่โอ้โหคิดดูว่าแบบเขาจะต้องแบบใช้ความพยายามขนาดไหนอ่ะใช่ฮะซึ่งโคเชล่าเองนี่ก็ถือว่าเป็นเวทีระดับโลกนะครับผมที่มีไลน์อัพศิลปินปกติเนี่ยคือเป็นระดับเอลิสทั้งนั้นถูกต้องนะฮะซึ่งน้องมินลี่เองเนี่ยก็ขึ้นเวทีในนามของสังกัด88 Rising นะครับปกติน้องอยู่ไทยเนี่ยก็คืออยู่ยับใช่ไหมฮะครับใช่นะครับแต่ว่าเมื่อวานก็ขึ้นไปในไลน์อัพของ88 Rising แต่ว่าความน่าสนใจตรงนี้คือน้องเขาก็ไม่คนทำให้คนไทยผิดหวังปกติเนี่ยรู้ว่าเขียนเพลงเองแร็ปได้ร้องได้เต้นได้แต่เมื่อวานนี้นอกจากร้องเพลงนะฮะรวมถึงเพลงดังอย่างสุดปลังแล้วเนี่ยนะฮะมินลี่ก็ถือโอกาสประกาศให้ชาวต่างชาติรู้ไปเลยในท่อนแรปช่วงนึงว่าครับฉันไม่ได้ขี่ช้างบ้านฉันมีทั้งรถไฟลอยฟ้าและรถไฟใต้ดินอ่ะนะคือให้รู้ว่าประเทศไทยเราก็เป็นประเทศพัฒนาแล้วครับบางคนอาจจะไม่รู้ตรงนี้ใช่ไหมใช่พี่นะฮะคือต้องบอกเลยว่าคือกระแสเอาจริงเนี่ยที่เกิดขึ้นกับการที่น้องขึ้นเวทีเนี่ยคือสิ่งที่มันตามมาคือข้าวเหนียวมะม่วงฟีเวอร์โอ้โหเพราะว่าน้องเนี่ยฮะในภาพที่เราเห็นเนี่ยคือน้องเนี่ยนำข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยขึ้นไปทำบนเวทีทำบนเวทีเลยคือมันเหมือนอยู่ในเนื้อเพลงเขาด้วยในประวัติศาสตร์ของเทศกาลดนตรีเองก็ดีหรือคอนเสิร์ตเองก็ดีการรับประทานอาหารหรือว่าศิลปินที่นำรับอาหารขึ้นไปรับประทานบนเวทีเนี่ยเรื่องปกติมากถูกต้องแต่ว่าเอาจริงๆเนี่ยคือเหมือนเป็นการประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับเพราะว่าข้าวเหนียวมะม่วงที่บ้านเราเนี่ยโด่งดังนะคุณใช่พี่ดังมากนะฮะแล้วก็หลังจากที่น้องนำขึ้นไปทำเป็นเวทีปุ๊บเนี่ยปรากฏว่ามีกระแสฟีเวอร์เกิดขึ้นในเมืองไทยเราด้วยครับยอดสั่งข้าวเหนียวมะม่วงในกรุงเทพในต่างจังหวัดเนี่ยโอ้โหเขาบอกว่าสูงมากเป็นประวัติการณ์ในช่วงนี้จริงพี่ผมเห็นว่าร้านหนึ่งเนี่ยถึงกับบอกว่าวันเนี้ยขออนุญาตปิดรับออเดอร์ก่อนนะจ๊ะเพราะว่าของเนี่ยมันเกลี้ยงหมดแล้วถูกคือเขาบอกปกติก็ขายดีอยู่แล้วเพราะว่าช่วงนี้ราคามะม่วงค่อนข้างจะต่ำนิดนึงถูกไหมแต่ว่าพอน้องมีกระแสนี้เกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยกลายเป็นแบบขายดีหนักขึ้นไปกว่าเดิมอีกจริงๆนะฮะแล้วเขาบอกเนี่ยมีการนะหาคำเนี่ยคำว่าMango Sticky Light เนี่ยนะครับในประเทศข้างๆบ้านเราเนี่ยเยอะมากนะฮะทั้งสิงคโปร์ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียรวมไปถึงสหรัฐอเมริกาด้วย มีการเสิร์ชหาข้าวเหนียวมะม่วงเยอะมากจริงๆนะฮะจากการที่น้องเนี่ยนำขึ้นไปโชว์บนเวทีครั้งนี้ครับผมนี่ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะพี่เนาะใช่ของจริงเลยอ่ะใช่ถ้าถามว่าอยากจะให้ตัวอย่างยกตัวอย่างคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ไหนที่มันสร้างกระแสฟีเวอร์ครับที่ดีมากๆโอ้นี่แหละฮะนี่แหละครับถูกชัดๆเลยนะฮะเนาะเท่านั้นยังไม่พอต้องภูมิใจอ่ะต้องภูมิใจสถิติในบ้านเราเนี่ยก็ไม่แพ้กันพี่นะฮะในช่วงเมื่อวานนี้ช่วง 2:47 นาทีเป็นต้นไปเนี่ยนะครับผมมีการค้นหาคำว่าข้าวเหนียวมะม่วงด้วยเหรอเอาด้วยพี่เอามีที่ไหนบ้างมีที่นนทบุรีกรุงเทพมหานครเชียงใหม่สมุทรสงครามแล้วผมเห็นข่าวแว๊บๆขึ้นมาเมื่อวานว่าที่8ริ้วด้วยนะฮะโอ้โหฉะเชิงเทรานี่บอกว่าถึงขั้นต้องแบบขอบคุณน้องมิลลี่อ่ะที่พูดถึงข้าวเหนียวมะม่วงณโมเมนต์นี้ถูกต้องนี่พูดก็พูดนะเราพักรายการแล้วกินก่อนเลยได้ไหมนี่คุณผู้ชมครับ
ยั่วอยู่ตรงข้างหน้านะยั่วอยู่ข้างหน้าแล้วจะยั่วเราอยู่จนจบรายการด้วยนะพี่ถ้าพี่ก๊อฟไม่จัดการอ่ะแล้วของโปรดผมด้วยนะจริงข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยอร่อยอร่อยคือก่อนหน้านี้เนี่ยคือกระแสข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยมีมานิดนึงก่อนแล้วด้วยนะครับก็ตอนที่คิมซอนโฮเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ในเมืองไทยแล้วคิมซอนโฮเนี่ยจากซีรีส์เรื่องโฮมทาวน์ช่าช่าช่าแล้วก็สตาร์ทอัพเนี่ยเขาชอบทานเหมือนกันก็เคยมีกระแสมาทีนึงแล้วนี่มาต่อด้วยน้องมิลลี่นะเป็นของหวานที่บอกเลยว่าถ้ามีเพื่อนชาวต่างชาติมาที่ประเทศไทยเนี่ยพาไปกินข้าวเหนียวมะม่วงทุกคนคือไม่มีใครเซโนจริงมีแต่จะติดใจจริงพี่เห็นแล้วก็อยากกินเนี่ยครับเออเออครับผมครับทีมงานอะไรครับมีกรณีบัตรทรูนี่คือยังไงฮะบัตรทรูที่มีเว็บที่เขาแบบแอปขึ้นมาเป็นดูตามรูปเลยครับฮะน้องมิลลี่บอกว่าอะไรฮะหมายถึงว่าเป็นมิจฉาชีพอ้าวอ๋อพอน้องมีกระแสตอนนี้มีมิจฉาชีพนำรูปน้องไปอ้างเหรอแล้วหรือว่าส่งไปหรือยังไงฮะนี่ไงนี่ไงสวัสดีค่ะมิลลี่เองนะหนูมีปัญหาทางด้านการเงินเพราะหนูยังค้างค่าทำเพลงไว้แต่หนูมีข้อเสนอให้คุณแค่ส่งบัตรทูมาให้300บาทหนูจะส่งข้าวเหนียวอะไรอ่ะอะไรอ่ะคือมันอย่างนี้พี่นี่ก็เอาด้วยเหรออันเนี้ยผมพอจะต่อเนื่องได้เพราะว่ามันมีรูปแบบมิจฉาชีพในลักษณะนี้พี่แล้วเขาจะไปเอาคนดังๆที่ดังเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วเขาก็จะเขียนมาเพื่อไปขอยืมเงินบ้างหรือขอบัตรทรูบ้างแต่มันไม่เมคเซนส์มันไม่สมเหตุสมผลมันเข้าเวลาพอดีไงคือมันจะมีคนเชื่อตอนเนี้ยพี่ไอ้ที่ผมเคยเจอนี่คืออีลอนมัสก์สวัสดีครับผมคืออีลอนมัสก์ผู้ประกอบการผลิตรถยนต์เทสลาและบริษัท SpaceX ช่วงนี้บริษัทเทสลาผมมีปัญหาก็ขออนุญาตช่วยจะโอนเงินให้สัก 4-500 ได้ไหมเอาที่คุณสบายใจกันมิจฉาชีพก็ไม่หยุดทำงานเหมือนกันถ้าคุณมิจฉาชีพคิดว่าอ้างแบบนี้แล้วจะมีคนเชื่อคุณก็เอาก็แล้วแต่คุณน้องคะน้องค้างเหรอค้างค่าอัดเพลงโอ้ยคิดไปได้อ่ะอันนี้เป็นความฟีเวอร์ของน้องมิลลี่นะฮะโอ้ยแมวแล้วอ่ะเป็นเรื่องแสงข้าวเหนียวมะม่วงเป็นเรื่องเอาเป็นเรื่องนี้ดีกว่าครับคุณเคยได้ยินข่าวไหมเวลาแบบว่าคนเขาแบบว่าไปตัดผมอ่ะแล้วไม่จ่ายตังค์อ่ะส่วนมากถ้าเรานึกได้เนี่ยหาเรื่องไม่จ่ายตังค์เนี่ยน่าจะมีวิธีไหนบ้างแต่ผมคิดว่ามันก็ต้องเพราะว่าตัดมาแล้วสั้นไปตัดมาแล้วเสียทรงไปมากๆแหว่งหรืออะไรอย่างเงี้ยว่าตัดไม่ดีอันนี้อัปเกรดไปอีกขั้นหนึ่งคุณผู้ชมวิธีการที่เขาจะไม่จ่ายค่าตัดผมนะฮะเขาทำยังไงคุณไปดูคลิปนี้ครับนี่ฮะฟับทาก็มาทำเสียงเนี่ยเนี่ยทำของเนี่ยดูทาก็น่าเห็นอยากถ่ายไปสิอยู่ดีมาถามบอกว่าช่วงนี้ปิดร้านเลยไหมเป็นองค์ทรงเจ้าขึ้นมาอีกเมื่อกี้ให้พี่ไปทาเล็บบอกจะเอาสีเลือดนกพี่ก็ไปเลือกให้ไอแอปก็ยิบยิบยิบอะไรไม่รู้บอกไม่ใช่คนเป็นเจ้าสีเลือดนกไม่เอาจ้ะอยากร้องไห้เป็นเลือดอยากร้องไห้เป็นเลือดเจ้าก็ไม่มีเราแบบนี้แบบนี้เขาเรียกว่าคนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าอ่ะมนุษย์เนี่ยกลายเป็นแหละบอสเป็นใครตัดผมอยู่ดีๆฮะพอใกล้จะเสร็จเท่านั้นแหละตัวสั่นเบาๆค่อยๆหนาวขึ้นสั่นด้วยเหรอเขาค่อยหนาวขึ้นทีแล้วประกาศตัวเลยฮะเขาเป็นเทพเจ้าจากทางคริสต์มีชื่อว่าบอสอะไรอ่ะแบบนี้ก็ได้เหรอเออคือจะไม่จ่ายอ่ะเป็นเทพขึ้นมาเลยอ่ะเป็นเทพอะไรอ่ะมันเป็นเทพคริสต์ด้วยเออ อ้าวแล้วบอกร้านเลยบอกว่าปิดร้านเลยปิดร้านเลยพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องเปิดครับนะถ้าหากว่าไม่เชื่อฟังเนี่ยนะครับจะขอให้ร้องไห้เป็นเลือดนี่เขาเป็นญาติกับป้ารัตนาป่ะครับอันนี้คงงงอยู่นะก็รู้ว่าหนึ่งข้ออ้าง 100% ละขอให้พระลงโทษอะไรเงี้ยหรอเออแล้วขออภัยคือคนที่บอกว่าเจ้าเข้าครับแล้วก็เป็นเทพของคริสต์ชื่อบอสด้วยเนี่ยนะฮะก็อยากจะบอกว่าศาสนาคริสต์เองอันนี้เนี่ยเพราะว่าเติบโตมากับโรงเรียนโรมันคาทอลิกนะฮะมีไหมเทพเจ้าชื่อบอสมีไหมเทพเจ้ามีองค์เดียวครับก็คือพระเจ้าฮะครับผมผู้ไถ่บาปก็คือพระเยซูแล้วบอสเป็นใครบอสเป็นใครบอสไม่มีบอสไม่มีนะฮะศาสนาคริสต์มีเทพเจ้าองค์เดียวนะครับผมอันนี้ไปถามนักเทววิทยาทุกคนได้ตอบได้ว่านี่เขามีพระเจ้าอยู่แค่องค์เดียวก็คือพระเจ้าผมก็ว่าผมดูซีรีส์ฝรั่งเยอะนะครับผมก็ยังไม่เคยเจอเทพเจ้าชื่อบอสเหมือนกันนะเป็นข้ออ้างที่แล้วเข้าเจ้าเนี่ยปกติแล้วเนี่ยหรือว่าเจ้าเข้าเออนี่จะเข้าได้แบบผีแบบเข้าแบบก็บอกเขาไปไหมล่ะเออพี่ครับตังค์ไม่พอวันหลังมาจ่ายอะไรก็ได้หรือว่าถ้าตัดไม่พอใจจริงๆสีที่ได้ออกมาย้อมแล้วมันไม่ถูกใจก็ว่ากันไปสิโอ้งงเลยเออ
เจ้าเข้าได้ด้วยเออไปเรื่องต่อไปฮะครับผมเรื่องต่อไปครับผมเรื่องของคำยอดฮิตนะตอนนี้จริงๆเนี่ยมันมากับคลิปนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของอุบัติเหตุแต่ว่าคำนี้เนี่ยจากนี้ไปถ้าคุณมีกล้องติดรถยนต์คิดให้ดีก่อนที่จะพูด คำนี้ก็คือคำว่าไม่เบรกนะอย่าเผลอนะอย่าพูดนะไม่เบรกนะอ่ะไปดูคลิปกันก่อนครับผมอีกหนึ่งอุบัติเหตุที่พูดถึงกันมากในโลกออนไลน์กำลังเลี้ยวขวาที่ถนนพรหมนิมิตอำเภอเมืองนครสวรรค์ครับแล้วก็มีรถกระบะวิ่งทางตรงมาฮะพุ่งชนมาเข้ากับรถยนต์คันนี้แล้วก็รถเสียหลักพลิกคว่ำครับแต่ประเด็นเนี่ยพี่ประเด็นเนี่ยคนที่อยู่ในรถกระบะเนี่ยดันพูดก่อนชนว่าไม่เบรกนะโอ้โหอันนี้นะพูดแต่ตรงนี้ป่ะเนี่ยเหมือนจะพูดก่อนหน้านี้ว่าไม่เบรกนะเพราะว่าเขาถือว่าเขามาทางตรงนะฮะเรามีคลิปตั้งแต่มีเสียงเลยไหมครับไม่มีเนาะจริงๆแล้วเขาพูดเนี่ยก่อนที่จะชนเมื่อกี้เมื่อกี้เขาไม่เห็นนะเออนะฮะอันอย่างนี้น่าจะออกมาในแนวของประมาทร่วมประมาทร่วมพี่เนาะเพราะว่าคือคนที่ขับทางตรงเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นเลนหลักก็ตามเนี่ยแต่ว่าก็เจตนาเพราะว่าพูดออกมาดันพูดออกมาก่อนเออก่อนจังหวะนิดเดียวที่จะชนเนี่ยเขาดันพูดว่าเอาไม่เบรกนะเนี่ยเอาจริงนะผมว่ามันบางทีไม่ใช่บางทีอ่ะจริงๆแล้วคือการใช้ท้องถนนเนี่ยนะครับมันควรจะค่อยทีค่อยอาศัยนะฮะก็คืออารมณ์อร่วยกันบ้างอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบว่าตั้งเป้าแต่ว่าฉันไม่ยอมฉันเป็นเลนหลักอะไรเงี้ยคือมันเนี่ยสุดท้ายเนี่ยคือไม่ใช่แค่คนที่พูดนะครับคนขับที่บอกว่าไม่เบรกนะเนี่ยคนที่นั่งด้านข้างอ่ะมีเสียงผู้หญิงอยู่ด้วยได้ยินไหมเขาก็เจ็บตัวไปด้วยไงคือคุณต้องใจเย็นกว่านี้นะนะฮะแล้วเนี่ยผมว่าสิ่งนึงนะที่จะต้องเป็นห่วงต่อไปคืออะไรรู้ไหมผมไม่แน่ใจว่าสุดท้ายรถคันที่ขับมาว่าไม่เบรกนะเนี่ยถ้ามีประกันประกันอาจจะไม่จ่ายก็ได้นะคุณในแง่ของกฎหมายนะพี่เพราะนี่มันไม่ใช่อุบัติเหตุอ่ะคุณตั้งใจเลยเนี่ยคุณพูดเองเลยว่าไม่เบรกนะครับผมเออคราวนี้ในส่วนของกฎหมายละกันหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้แล้วมีคลิปที่ทำให้เราได้เห็นเนี่ยนะครับก็ถือว่าคลิปนี้ก็เป็นหลักฐานที่ชิ้นดีมากเลยทางด้านพลตำรวจเอกเศรษฐวุฒิผู้กำกับสภ.เมืองนครสวรรค์ก็เปิดเผยว่ามาพบมาตรวจดูนะฮะว่าคลิปที่เกิดเหตุเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะเขาก็เลยบอกเลยว่าเนี่ยประมาทร่วมเนื่องจากรถกระบะที่มาตรงเนี่ยคึกขนองใช้ความเร็วมากเกินไปนะครับแล้วก็ดันพูดว่าไม่เบรกนะไม่เบรกนะเสร็จเลยซึ่งไอ้คำนี้แหละที่มันจะมีผลต่อรูปคดีนะฮะก็เลยระบุว่าจากนี้ไปเนี่ยไอ้คำพูดพวกนี้เนี่ยจะเป็นยืนยันการกระทำผิดนะฮะหรือว่าการตั้งใจต่อการประมาทนั้นตอนนี้ก็กำลังรวบรวมหลักฐานนะครับให้ไปพนักงานสอบสวนแต่ว่าในเบื้องต้นทั้งคู่ก็ปฏิเสธกันอยู่ต่างฝ่ายต่างปฏิเสธกันก็อยากจะให้ใครสักคนหนึ่งรับผิดไปครับใจเย็นกันหน่อยนะฮะใช้รถใช้ถนนนะคือมันก็เป็นที่สาธารณะแหละครับผมก็ต้องแบ่งกันนะฮะแต่ว่าก็ทำให้มันถูกตามกฎจราจรด้วยโอ้ทางนี้วัดใจเหมือนกันนะพี่นะฮะเพราะเรารู้แหละว่าทางตรงอ่ะยังไงอ่ะโดยกฎหมายน่าจะคุ้มครองทางตรงมากกว่าแต่ก็ไม่ควรจะแบบโอ้โหตะบี้ตะบันขนาดแบบเมื่อกี้ครับเกินไปเจ็บตัวมาเสียเวลาด้วยนะคุณเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าเขายอมเบรกนะเขาเสียเวลาอย่างมากก็ไม่เกิน5วินาทีครับผมนี่เอารถไปซ่อมเนี่ยคุณโอ้โหเสียตังค์อีกเท่าไหร่เสียเวลาที่คุณต้องไม่มีรถใช้อีกเท่าไหร่ครับผมมีเรื่องของการรักษาตัวด้วยนะโอ้โหคุณเอ้ยมหาศาลนะครับนะฮะระวังกันหน่อยใจเย็นๆนะครับมาอีกเรื่องนึงเรื่องนี้เนี่ยนะฮะต้องบอกเลยว่าเป็นภาพนาทีชีวิตนะฮะเป็นหนุ่มคนหนึ่งนะครับไปเล่นน้ำนะฮะในลำน้ำมูลนะอายุ30ปีนะครับก็อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะฮะระหว่างที่เล่นอยู่เนี่ยปรากฏว่าถูกกระแสน้ำเนี่ยครับเนี่ยฮะมันพัดทำให้เขาเนี่ยนะฮะไหลลงไปแล้วก็ไปอยู่กลางฝายเลยคุณเห็นไหมนะฮะดีนะครับว่าเนี่ยไอ้ตรงภาพที่เราเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยคือเขายังไปเกาะผักตบชวาไว้ได้ครับผมนะครับแต่ว่าคือเอาจริงเนี่ยคือถ้าหากว่าทางเจ้าหน้าที่ไม่ช่วยเนี่ยผมว่าไม่รู้จะเกิดเหตุการณ์เลวร้ายอะไรขึ้นบ้างนะนี่ยังดีว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยฮะเขารีบช่วยแต่เหตุการณ์ในวันนี้ต้องบอกว่าคนที่เขาพัดตรงไปเนี่ยผมไม่รู้เขาห้อยแพอะไรคุณก็ถือว่ายังโชคดียังโชคดีเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าหน่วยกู้ภัยเจ้าหน้าที่ตรงนั้นเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยเขาขาดอุปกรณ์กู้ภัยนะโดยเฉพาะทางเรือยางแล้วก็พวกหมวกพวกเสื้ออะไรอย่างเงี้ยคือตรงนั้นเนี่ยไม่มีเขาเลยต้องพยายามประยุกต์ของที่มีอยู่ตรงนั้นโดยการที่ว่าเขานำเอาเชือกที่หาได้ตรงนั้นนะฮะแล้วก็ไปผูกกับเสื้อชูชีพที่พอหาได้นั้นเหมือนกันบวกผนวกกับแกลลอนน้ำพลาสติกนะฮะจากนั้นเนี่ยเขาก็พายเรือนะฮะเอาเขาเรียกว่าเหมือนลำหน้าไปหน่อย
ล้ำหน้าไปหน่อยนึงแล้วก็ปล่อยฮะจากสิ่งที่เขาผูกไว้ทั้งหมดอ่ะแล้วก็ให้กระแสน้ำเนี่ยฮะพัดเอาสิ่งที่เขาผูกพวกเสื้อชูชีพพวกแกลอนเนี่ยพัดไปหาคนคนนั้นจะได้เกาะจับอ๋อครับพอเกาะเสร็จเขาก็รีบช่วยกันดึงเข้ามาผมถึงบอกเนี่ยยังเดชะบุญนะที่เขายังพอหาอะไรแบบมาช่วยได้เพราะตรงนั้นคือมันไม่มีอุปกรณ์ที่จะช่วยกู้ภัยได้เลยก็เข้าใจได้เพราะว่ามันไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวที่คนจะลงไปเล่นน้ำอ่ะพี่มันเป็นส่วนของฝ่ายทดน้ำใช่ไหมฮะเขาไม่ได้แบบเตรียมอะไรขนาดนี้นะครับแต่ก็ต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่นะที่เขายังแบบว่าคิดแล้วก็หาวิธีที่จะช่วยเหลือได้ในทันทีนะฮะเนี่ยก็ต้องฝากไว้คนที่จะไปลักในการเที่ยวอะไรอย่างนี้นะ คือพวกข่าวพลัดตกน้ำเนี่ยเรามีให้เห็นบ่อยๆนะนะฮะถึงแก่ชีวิตก็มีนะครับเพราะฉะนั้นก็คือต้องดูด้วยว่ามันเหมาะสมที่จะลงไปเล่นหรือเปล่าอยู่ในจุดที่ปลอดภัยไหมหรือถ้าเกิดจะเล่นจริงๆคุณรักการเล่นน้ำมากคุณติดไว้เลยฮะจะขี่มอเตอร์ไซค์จะขับรถจะไปไหนก็ตามมีป้องมีเป้คุณติดเสื้อชูชีพคุณติดไปเลยเราเอาคุณรู้เสื้อชูชีพอ่ะพี่เอาคุณรู้คุณแพ้น้ำถูกไหมครับเห็นน้ำไม่ได้เห็นปุ๊บอยากเล่นเหลือเกินอ้าวต้องมีอ้าวใส่ไว้เอาแบบเป่าลมก็ได้ขอเลยขอช่วยติดล็อกเอาไว้ที่เบาะรถเลยเออติดหรือว่าอย่างนั้นก็แปะไว้หลังรถอ่ะเออมันปลอดภัยกว่าครับผมดีกว่าชอบเล่นน้ำเออดีกว่านะฮะเออนะไปต่อครับต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวครับผมเรื่องนี้ถ้าบอกว่าเกิดกับผมผมว่าเกิดกับทุกคนมันก็เต็งกันหมดอ่ะพี่อันไหนเป็นเรื่องราวของการรับปริญญานะครับผมครับแต่ว่าการรับปริญญาเนี่ยโดยปกติที่ทราบกันก็คือเราจะต้องมีวันซ้อมเราจะต้องมีวันรับใช่ไหมฮะแต่ว่าไม่ว่าจะอย่างไรก็ดีจะวันซ้อมหรือวันรับบัณฑิตหรือว่านักศึกษาเองเนี่ยก็ต้องแต่งเต็มมีชุดครุยใช่ไหมฮะใช่สิแต่ว่าคราวนี้พายุถล่มพอดีทำไมพายุถล่มหนักมากหนักขนาดไหนดูหน่อยฮะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนคือถล่มขนาดที่นั่งกันไม่ได้โอ้โหหนักมากนะนี่เป็นคลิปที่มาจากผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านหนึ่งนะฮะก็บอกว่าเหตุการณ์เนี่ยมันคือพายุฤดูร้อนมันถล่มเข้ามานะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยกำลังซ้อมรับปริญญากันที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามคือมันแรงจนกระทั่งว่าทุกคนเนี่ยเปียกกันไปหมดฝนถล่มแล้วลมกระโชกแรงซัดเก้าอี้ลอยอีกต่างหากโอ้โหโชคดีว่าวันนี้ไม่ใช่มันรับจริงแต่เป็นซ้อมพี่โอ้โหคือซ้อมการรับปริญญาซ้อมการรับปริญญานะแต่พายุเนี่ยของจริงซึ่งต้องเขาบอกพายุของจริงครับผมแต่ที่ซ้อมอ่ะคือพายุโอ้แฉะไปหมดเลยแต่ความน่าสงสารของน้องๆก็คือว่าน้องๆเนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงที่จบในช่วงของโควิดและลอกที่ผ่านมาเนี่ยแหละนะครับเพราะอย่างที่เราทราบกันตั้งแต่โควิดมาในช่วง2ปีนักศึกษาบางท่านก็รับไปแล้วหรือเปล่าก็ยังไม่รู้บางท่านก็บอกว่าตอนจบมาตั้งแต่ช่วงก่อนโควิดหรือช่วงโควิดเข้าพอดีจนวันนี้ก็ยังไม่ได้รับก็มีเอาคิดอย่างนี้แล้วกันคิดในแง่บวกก็คิดซะว่ายังดีที่ไม่ได้ตกมาในวันรับจริงครับไปอีกเรื่องครับอีกเรื่องฮะอันนี้เป็นเตือนภัยอีกแล้วนะครับคนที่ซื้อพัดลมมาในช่วงนี้คือช่วงนี้ค่าไฟมันจะแพงขึ้นใช่ไหมหลายๆคนก็จะเริ่มเตรียมซื้อพัดลมมาแล้วเพื่อที่จะได้เปิดแอร์สักประมาณสัก27องศาอย่างที่เขาบอกแล้วก็เปิดพัดลมช่วยเป็นการประหยัดไฟนะฮะหนุ่มคนนี้ก็เช่นกันฮะเขาซื้อพัดลมมานะครับแต่เกิดอะไรขึ้นไปชมคลิปนี้ก่อนเลยครับอุ้ยอุ้ยตายไว้กรี๊ดนั่นแมวดิฮะแมวก็ตกใจไม่ใช่แค่คนตกใจอุ้ยตายอีกรอบอ่ะอุ้ยโอ้อ๋อน้องแมวมีหลายตัวสองตัวโอ้โหคุณเอ้ยดูฮะพัดลมระเบิดพัดลมระเบิดไม่รู้มันช็อตหรืออะไรยังไงนะแต่ผมชอบสีหน้าของหนุ่มคนนี้มากคุณดูสิเขาลุกขึ้นมาหน้านิ่งหน้านิ่งเหมือนแบบเออชินละอาจจะเกิดขึ้นครั้งที่8ในชีวิตหรือเปล่าไม่รู้แต่หน้านิ่งมากน่าจะเกิดครั้งแรกแหละถ้าเป็นผมก็คงแบบว้ายแล้วคงอยู่ในท่านแล้วผมช็อกอยู่นานมากเหมือนกันนะพี่เพิ่งมีกรี๊ดด้วยอาจจะกรี๊ดแตกออกมาอีกถูกโอ้โหอะไรเนี่ยระเบิดขนาดนี้คุณเอ้ยเดินชิลมากหุ่นน่ากลัวมาใช้เท้าปิดสวิตช์พัดลมซะผมถึงบอกไงเขาทำเหมือนว่าอ๋ออีกแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยเออโอ้โหนะฮะก็ต้องระวังกันนิดนึงนะครับช่วงนี้นะคือไม่แน่หรอกว่าคือมันเราจะแจ็คพอตวันไหนอ่ะครับมันไม่เกี่ยวกับว่ายี่ห้อไหนอะไรยังไงนะแต่มันเกี่ยวกับว่าไม่รู้ว่าเราจะไปเจอเครื่องไหนที่มันมีปัญหาหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าตอนที่เขาซื้อมาแล้วเขาประกอบเนี่ยนะเขาแอบเอะใจอยู่นิดนึง
พอเขาประกอบเสร็จปุ๊บเขากดไปที่สวิตช์มันมีกระแสแบบเหมือนมีไฟแว๊บๆออกมาหน่อยนึงเอ้าเออเขาก็นึกว่าอ๋อเป็นการตอบรับว่าเออฉันใช้ได้แล้วนะเฮ้ยพี่อันนี้ผมพูดเองเอาหรอคือถ้าเป็นผมผมรู้สึกว่าถ้าประกอบเสร็จปุ๊บเสียบปุ๊บปั๊บปุ๊บมันมีไฟแว๊บขึ้นมาปุ๊บหรอกเออจะใช้ต่อดีไหมหรือเราควรจะเคลมดีนะเอาละระวังกันหน่อยนะฮะตอนนี้เลือกใช้ต่อก็เห็นบอกว่าเขาเจ้าของคลิปมีออกมาบอกด้วยบอกว่าพัดลมเนี่ยซื้อมาเกือบพันใช้ไปเดือนนึงแล้วก็ระเบิดแบบนี้เลยเขาบอกกล่องยังไม่ได้ทิ้งเลยนะฮะแล้วก็ถ้าถามว่าประกอบดีไหมเขาว่าประกอบแน่นก่อนจะประกอบนี่ก็เช็คมาแล้วเพราะว่าใช้ยี่ห้ออื่นมาไม่เคยเป็นแบบนี้กดปุ่มมีไฟลับแบบที่พี่ก๊อฟบอกจริงเออแป๊บ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 เหมือนแบบเออใช้ได้แล้วนะครับนี่ไงแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องแจ้งคุณผู้ชมนะตอนนี้นะครับที่เราเดินทางเข้าสู่เกือบๆจะหน้าร้อนแล้วล่ะครับบางหลายท่านก็เข้าหน้าร้อนแล้วใช่พัดลมที่บ้านท่านตอนนี้มาพร้อมกับการอัปเดตเฟิร์มแวร์แล้วก็ฟังก์ชันใหม่สำหรับพัดลมนะครับเปิดพัดลมคุณไม่ได้ลมแต่ว่าคุณจะได้ไอร้อนเหมือนกับเตาเผาเออระวังแล้วกันระวังแล้วกันเออร้อนมากเอาเป็นว่าถ้าเกิดพัดลมของคุณเนี่ยนะมันรู้สึกว่ามันมีอะไรผิดปกตินะครับถอดปลั๊กไว้ก่อนถอดปลั๊กก่อนถอดปลั๊กไว้ก่อนนะครับแล้วก็ซื้อไอ้พัดอะอย่างเงี้ยแล้วก็พัดเอาพัดเอานะครับแล้วเดี๋ยวมือแทนแล้วเดี๋ยวค่อยไปรักษาข้อมือ วิธีการแก้ปัญหาของเรานี่คุณผู้ชมจะใช้ตามได้ไหมไม่ต้องไปฟังทุกอย่างก็ได้ครับนะฮะอ่ะอีกเรื่องนึงครับผมรบเรื่องนี้เขาถามคำถามมาว่าพี่เห็นรองเท้าผมไหมทำไมอ่ะมีเรื่องราวของหัวขโมยนะครับที่ทำงานได้แนบเนียนสุดๆเลยกับเหตุการณ์นึงที่เขาบอกว่ามีชายหนุ่มเนี่ยกำลังเล่นโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะฮะอยู่บนมอเตอร์ไซค์ของตัวเองแต่ว่าพอลงมาจากรถเท่านั้นแหละรองเท้าแตะหายไปจำได้ว่าตอนขี่มาเนี่ยก็ใส่ทั้งสองข้างนี่นะมันหายไปตอนไหนอ่ะเดี๋ยวไปดูคลิปหน่อยผีหลอกหรือเปล่าคุณฟับฟับนี่อันนี้คือหายอยู่ใช่ไหมหายอยู่หายอยู่ฮะอ๋อหายไปแล้วเขาบอกว่าขับมาจำได้ว่าใส่มาสองข้างไม่ได้ใส่มาข้างเดียวเฮ้ยนั่นไงอะไรวงแดงๆวงแดงๆนั้นแหละก็คือหัวขโมยเจ้าโจรร้ายเจ้าโจรร้ายขโมยเกิดไปแล้วขโมยไปข้างเดียวด้วยเออข้าไปเนียนๆเลยเออแล้วข้าไปก็ไม่ข้าไปสองข้างข้าไปข้างเดียวอ่ะทำไมล่ะสองข้างไม่ได้มันเต็มปากข้างนั้นมันต้องมีอะไรพิเศษกว่าอีกข้างแน่ๆอาจจะเผลอไปเหยียบน้ำจิ้มน้ำจิ้มไก่ลูกชิ้นอะไรมาน้ำจิ้มลูกชิ้นมาหรือเปล่าเออก็เป็นคลิปที่น่ารัก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 หลายคนก็ตกใจไปจริงๆก่อนนี้ในหน้าผมว่าน่าจะอีกหนึ่งแอปดังก็คือ TikTok ที่คุณป้าเนี่ยกำลังจะเตรียมทานข้าวแล้วก็เตรียมหมูยอเอาไว้ข้างๆหายไปแบบนี้เลยอย่างนี้แหละเนาะเจ้าขโมยใจร้ายแต่ผมนี่นะผมชอบจังหวะที่น้องหมาเนี่ยคุณเห็นไหมตอนที่เขาคาบแรกๆเห็นไหมเขาจะค่อยๆเขาจะค่อยๆเดินคุณผู้ชมสังเกตดูนะแต่พอเริ่มเดินไปสักพักนึงเนี่ยโอ้โหได้แล้วซอยเชียวซอยได้แล้วไงพอได้ของแล้วก็ต้องไปแล้วโว้ยเดี๋ยวผมขออนุญาตดูต่ออีกทีจนถึงขั้นพี่เจ้าของคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยคว้าข้างที่หายไปมันคือข้างซ้ายซึ่งข้างซ้ายเนี่ยเป็นด้านที่เขายืนติดกับตัวรถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะพี่นี่ไม่ใช่นักจารกรรมมือธรรมดานี่ต้องบอกว่าเป็นมืออาชีพเขาแกล้งแหละเขามาแกล้งแหละเขามาแกล้งเขามาแกล้งเอาไปสักนิดนึงไหนๆก็คุยเรื่องน้อนน่ารักแล้วครับผมมีน้อนน่ารักนะฮะมาแนะนำดูซะหน่อยฮะว่าคุณชอบหรือไม่เชิญชมครับผมนี่ฮะฟาบมาไหมจ๊ะนอนนี่นอนตุ๊กแกหางกระดิ่งน้องตุ๊กแกหางกระดิ่งคุณดูลูกตาซะก่อนบ้องแบ๊วเลยล่ะอันนี้เป็นติ๊กต็อกจากประเทศจีนนะฮะครับผมมีชาวจีนเนี่ยเขาเลี้ยงเอาไว้นะฮะนอนตุ๊กแกหางกระดิ่งนะครับเขาบอกน้อนเนี่ยจะตัวแบบว่าสีน้ำตาลแดงนะฮะหางจะเป็นกระดิ่งนะครับแล้วก็ลำตัวสั้นหัวใหญ่อย่างที่เห็นเนี่ยนะตาเล็กเหรอไม่เห็นจะเล็กเลยตาเบลอเลยตาโตเชียวนะฮะเขาเนี่ยนะส่วนสูงจะประมาณ10เวลายาวนะฮะความยาวประมาณ 13.5 ซมนะฮะอาหารที่กินก็คือกินมดแมงมุมแมลงสาบจิ้งหรีดหนอนผีเสื้อหรือแม้กระทั่งตุ๊กแกกันเองราคาคุณรู้ไหมว่าสนนราคาอยู่ตัวละเท่าไหร่ครับคุณลองทายผมว่าถ้าอย่างเงี้ยน่าจะมีราคาค่อนข้างสูงเหมือนกันพี่ประมาณเพราะว่าอย่างนี้เนี่ยต้องมีคนชอบแล้วก็คิดว่าน้องเนี่ยน่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงลักษณะเอ็กซอติกเพทอ่ะน่าจะต้องแพงแน่ๆ5,000
เริ่มต้นที่ 5,000 บาทโดยเฉลี่ยสูงสุดประมาณ 8,500 บาทโอ้โหราคาสูงราคาสูงนะพี่นะครับแนะนำว่าใครอยากจะเลี้ยงน้อนแบบนี้มาลองเอาตุ๊กแกไทยดีกว่าครับผมครับผมราคาไม่ถึง 5,000 แล้วโอ้โหแล้วแบบว่าน่ารักสีสันสดใสนะครับว่างๆขอเชิญที่บ้านผมได้นะครับตัวก็ยาวด้วยโอ้น้อนมีอยู่ตัวนึงน้อนอยู่บนต้นไม้ครับตัวใหญ่ใช่นะฮะใครอยากได้มาเลี้ยงบอกผมไม่ต้องไปเสียเงิน 5,000 ครับนะครับแต่ว่าคุณมีข้อแม้คือมาจับไปเองนะครับจับไปเองก็จับไปไม่ได้เหมือนกันเพราะตุ๊กแกบ้านเราก็เป็นสัตว์เศรษฐกิจด้วยนะฮะคุณจะไปเลี้ยงหรือว่าจะไปแปรรูปน้องอันนั้นก็อีกเรื่องนึงแล้วแต่แล้วแต่นะครับครับผมมาถึงช่วงท้ายนะครับของรายการแซ่บทูเดย์ปกติเราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของปากท้องนะฮะอัปเดตราคาทองราคาน้ำมันหรือว่าราคาสินค้าที่สำคัญในตะพีกอล์ฟครับ ที่ลงมานั่งจ้องขนาดนี้เลยล่ะฮะ เรายังอยู่กับเรื่องของข้าวเหนียวมะม่วงคือแถวบ้านผมเรียกว่าจองจองจองด้วยสายตาจองด้วยสายตาผมไม่กล้าแล้วพี่เอาจริงผมไม่กล้ากินแล้วเนี่ยผมให้พี่เลยแต่ประธานโทษนะฮะคือในขณะที่จองด้วยสายตาเมื่อกี้สายตาแวบไปเห็นเอ๊ะมาวางเนี่ยเปิดรายการมีบางเม็ดเริ่มแข็งแล้วขอบพี่ขอบมันจะเริ่มไปก่อนเราต้องกินตรงกลางเหรอล้อๆเอาขอบมันจะแห้งๆไปก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วออกมาเลยเนี่ยต้องกินเลยนะครับผมก็ถือว่ายังเป็นท็อปออฟเดอะทาวน์วันนี้เราก็เลยจะมาอัปเดตราคาข้าวเหนียวมะม่วงนะฮะโดยแยกกันไปเลยนะว่าราคาตอนนี้มันเท่าไหร่เพราะจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยมีปัญหานะฮะอย่างที่ทุกคนทราบกันว่าปีนี้เนี่ยผลไม้หลายอย่างเพราะว่ามันเรื่องส่งออกไม่ได้ใช่ใช่ไหมพี่เพราะฉะนั้นราคาผลไม้ปีนี้เองที่เป็นผลไม้เมืองร้อนที่ฮอตๆของบ้านเราเนี่ยมะม่วงช่วงนี้ราคาไม่สูงราคาไม่สูงนะฮะแล้วก็รสชาติดีด้วยนะโปรตีคุณชอบทานมะม่วงสุกเนี่ยคุณชอบพันธุ์อะไรของผมนี่น้ำดอกไม้เลยเหมือนกันในดวงใจเลยแต่ว่าอกร่องก็อร่อยนะอกร่องถ้าหากว่าใครไม่เคยลองนะผมว่าต้องไปลองดูนะฮะแล้วก็ราคาเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะบอกเลยว่าไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่นะฮะมะม่วงน้ำดอกไม้เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้นะอยู่ที่กิโลกรัมละประมาณ50บาทนี่ฮะอกร่องอยู่ที่40เองคุณต่างกันนิดหน่อยต่างกันนิดหน่อยแต่ผมจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนแบบแม่จะใช้คำว่าอะไรดีอ่ะผู้ใหญ่หน่อยใช้คำนี้แล้วกันผู้ใหญ่หน่อยเนี่ยโดยมากจะชอบอกร่องสมัยก่อนอย่างผมเนี่ยผมทานข้าวเหนียวมะม่วงเป็นในช่วงแรกนะฮะผมก็ทานอกร่องเพราะว่าคุณแม่ผมคุณยายผมชอบทานอกร่องผมเนี่ยเพิ่งมาทานน้ำดอกไม้เนี่ยช่วงแบบเริ่มไปเป็นวัยรุ่นในช่วงนี้เนี่ยครับผมวัยรุ่นปุ๊บก็เริ่มมาทานน้ำดอกไม้เออแต่ผู้ใหญ่ชอบอกร่องผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเพราะอะไรแต่รสชาติโอเคนะรสชาติโอ้จริงๆมันก็ถือว่ามีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันแต่ก็อร่อยใช่มีกลิ่นหอมนะฮะมีเนื้อสัมผัสมีรสชาติที่โอ้กินแล้วสบายใจอ่ะพี่แต่บางเม็ดแข็งแล้วตอนนี้นะครับอันนั้นข้าวเหนียวอันนั้นข้าวเหนียวไหนอัปเดตเรื่องราคาของมะม่วงไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อัปเดตกันต่อเลยละกันเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนที่มาประกอบอยู่เป็นข้าวเหนียวมะม่วงนั่นก็คือเรื่องของราคาข้าวเหนียวนะฮะส่วนนี้นะครับข้าวเหนียวอยู่กิโลกรัมละ140บาทนะครับครึ่งกิโลกรัมก็70บาทนะฮะแต่เขาบอกว่าราคาของมะม่วงน้ำดอกไม้ที่ดำเนินสะดวกตอนนี้ก็มีอัปเดตราคามาเหมือนกันนะครับก็คือกิโลกรัมละ50บาทนะฮะมีความหวานมากและกระแสตอนนี้เนี่ยจากนี้ไปเชื่อกันว่าไม่ใช่เฉพาะที่ดำเนินสะดวกเท่านั้นหรอกครับทุกร้านน่าอาจจะมีการเพิ่มราคาขึ้นเพราะว่าอะไรกำลังฮิตเหรอกระแสพี่ไม่ต้องขึ้นหรอกก็ขายราคานี้ไปอุปสงค์มาเยอะขึ้นอุปทานก็อาจจะต้องเพิ่มราคาตามขึ้นไปไม่เอานะเอาอย่างนี้แหละจะได้ขายคล่องไม่ต้องไปขึ้นราคาหรอกนะฮะนี่มีการไปสัมภาษณ์นะนางปิยรัตน์โพงามนะฮะเป็นเจ้าของร้านข้าวเหนียวมะม่วงแห่งหนึ่งนะเขาบอกว่าเปิดขายมาเนี่ยนะฮะ10ปีแล้วนะครับทางร้านปกติเนี่ยขายดีอยู่แล้วแต่พอยิ่งมีกระแสในช่วงนี้ยิ่งขายดีไปกันใหญ่เลยนะฮะยังชมน้องมิลลี่ด้วยว่าแบบเนี่ยน่ารักจังเลยทำให้แบบว่าข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยนิยมมากขึ้นไปอีกฮอตฮิตไปอีกนะเพราะปกตินิยมอยู่แล้วครับผมนิยมมากขึ้นไปอีกนะฮะขายแทบไม่ทันใช้คำนี้เลยดีกว่านะฮะก็เรามีไมโครเวฟไหมครับที่นั่นพี่ก๊อฟก็ทานแต่ด้านในเขาได้พี่ขอย้ำนะฮะบางเม็ดแข็งแล้วครับครับผมต้องโอเคอยากทานเดี๋ยวหาไมโครเวฟให้พี่ก๊อฟนะครับผม
แต่ว่าวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะฮะก็อัปเดตกันไปสำหรับสินค้าที่ตอนต้องเป็นต้องบอกว่าเป็นที่ต้องการของตลาดนะตอนนี้นั่นก็คือข้าวเหนียวมะม่วงจากกระแสน้องมิลลิฟีเวอร์ไปเออนะฮะขอบคุณฮะเสื้อผ้าจากลาลาเลิฟนะครับนะฮะเจอกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับกับรายการแซ่บทูเดย์นะครับผมเดี๋ยวผมลาไปก่อนเพราะว่าบางเม็ดเริ่มแข็งแล้วสวัสดีครับรอบสีเล่าแกสวัสดีครับครับ